สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนมนะครับตอนนี้เป็นตอนพิเศษหลายท่านอาจจะงงว่าสุเจนโผล่มาได้ยังไงนะฮะหลังจากหายไปประมาณ1เดือนก็มาเกาะก,กระแสมาโหนกระแสเอ่อไม่เกี่ยวกับดีไอคอนนะฮะอันนี้ก็คือเพลินว่ามีซีรีส์ชุดหนึ่งทางช่องวันนะฮะแม่อย่วอสีสุดาจันทร์ จริงๆเรื่องนี้ก็มันก็ปลุกกระแสความสนใจประวัติศาสตร์กลับใหม่นะครับมันทําให้ผมนึกไปถึงเมื่อสักก็หลายปีแล้วเนอะตั้งแต่ปี2,543-44ช่วงนั้นผมเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับที่ผ่านมานะครับเรามีหนังเรามีละครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเออท้าสีสุดาจารย์เนี่ยทั้งหมดผมนับได้จนถึงปัจจุบันเนี่ย เอาแบบเรื่องที่สําคัญสําคัญแล้วก็มี Impact นะครับก็คือ3ประมาณ3เรื่องก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องสุริโยไทยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสุริโยไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องยังไงกับท้าวศีสุดาจารย์มันเป็นมันเป็นยุคที่ใกล้เคียงเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องที่2นะฮะสุริโยไทยนี่ผมเข้าใจว่าปีเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คปีนิดนึงนะครับจะได้แบบ สุริโยไทยปี44นะครับหนังสุริโยไทยอเอ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือกบฏเท้าสีสุดาจาันทร์ก็เป็นปี48นะครับที่ออกมาแล้วก็ล่าสุดก็คือกําลังออกอากาศ10ตอนเนี่ยครับช่องวันก็คือปี2567ก็คือเวลาปัจจุบันที่ผมกําลังออกอากาศนี่นะครับหลายคนก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันถูกเอามาสร้างใหม่เนี่ยแล้ว เรากลับไปคําถามพื้นฐานเลยดีกว่าว่าเรื่องเท้าสีสุดาจันเนี่ยเธอเป็นใครในประวัติศาสตร์ละครเรื่องละครซีรีส์นะครับเรื่องเท้าสีสุดาจันในช่องวันเนี่ยใช้ชื่อภาษาอังกฤษกว่า the empress of a y u t h a y a ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการเล่นคำนะครับมันก็คืออยุธยานั่นแหละแต่ถ้าอายุธยานี่เราเรานี่ในที่นี้หมายถึงนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์เราตอนนี้ยุคนี้เราอาจจะหมายถึงอาณาจักรซึ่งเกิดก่อน อายุทยามีสระอุนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะมาพูดในตอนนี้ถ้าเรากลับไปดูนะครับเรื่องเท้าสีสุดาจาันเนี่ยเอาความทรงจําที่เรารับรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ผมเข้าใจว่าคนรุ่นปัจจุบันที่ดูละครเรื่องนี้น่าจะทันเรื่องดูสิโอไทยอย่างน้อยก็ตอนเด็กๆมากๆเลยหรือไม่ก็อาจจะได้ย้อนกลับไปดูตาม YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ความทรงจํากระแสหลักก็คือเท้าศรีสุดาจาัรย์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับพระนางบูเชกเทียนนะฮะนึกออกไหมฮะคือพูดง่ายๆว่าเป็นสตรีเป็นพระสนมที่ยึดบัลลังก์คลองบัลลังก์แล้วก็ภาพเป็นลบมีลักษณะไม่ค่อยดีเป็นยุคทุรย,ยุคเป็นยุคที่ประวัติศาสตร์มีปัญหาด้วยกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์ไม่ใช่ผู้ชายคือพูดง่ายๆฮะมายาคติมโนคติในประวัติศาสตร์ ซึ่งติดตัวคนหลายๆคนโดยเฉพาะคนยุคเบบี้บูมนี้ขออนุญาตต้องพูดตรงๆนะฮะว่าเขามีความเชื่อกันอย่างหนึ่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมอะว่าผู้นาอะเป็นสตรีไม่ได้ผู้หญิงเองยังคิดเลยฮะเป็นเรื่องน่าประหลาดหรือยุคหนึ่งเรามีนายกปัจจุบันเราก็มีนายกเป็นผู้หญิงนะฮะเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อว่าผู้นําเป็นสตรีไม่ได้เป็นสตรีแล้วจะมีปัญหาเท้าศรีสุดาจันทร์ก็มาในแบบนั้นแหละครับความทรงจํากระแสหลักประทับอยู่ในความ คือภาพจําม,มันมาแบบนั้นภาพจําว่าเท้าสีสุดาจันร,ร์เนี่ยเป็นพระสนมซึ่งวางยากษัตริย์อยุธยาในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระชัยราชาที่าชแล้วก็จัดการพระโอรสซึ่งตนเองเนี่ยลูกตัวเองซึ่งบางกระแสก็ว่าไม่ใช่ลูกนางนะฮะที่มีกับพระชัยราชาเนี่ยเก็บไปเลยแล้วก็ยกชูก็คือ พันบุตรสีเทพซึ่งต่อมาจะถูกยกเป็นขุนชินราชแล้วก็เป็นขุนวรวงศาธิราชก็คือเป็นกษัตริย์อยุธยาอีกองคหนึ่งภายในยุคข,ของพระนางแล้วก่อนที่พระนางกับขุนวรวงศาธิราชเนี่ยจะโดนทําพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือทํารัฐประหารชิงบัลลังโดยกลุ่มของขุนพิเรนทรเทพซึ่งมาจากพิษณุโลกนะครับแล้วก็พระเทียนราชาซึ่งว่ากันว่าก็เป็นพระอนุชาของพระชายราชาสายหนึ่ง นี่คือภาพจํากระแสหลักใครกลับไปดูหนังเรื่องสุริโยไทยเนี่ยฉากเหล่านี้ปรากฏอยู่แทบทั้งหมดย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือกระทั่งหนังเรื่องกระบทเท้าสีสุดาจันเนี่ยใครก็ตามที่ตั้งชื่อหนังว่ากระบทเนี่ยแน่นอนนะเราปั๊มตาลงไปแล้วว่าเธอไม่เวิร์กเธอไม่ดีแต่ปัจจุบันแม่อยู่อสีสุดาจันเนี่ย ผมเข้าใจว่ากลางๆทีนี้ในระหว่างตอนที่ผมเข้าใจว่าพอออกอากาศเนี่ยฮะละครซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังไม่จบก็ต้องดูไปจนจบนะฮะเราถึงจะสรุปได้ว่าผู้สร้างละครซีรีส์เนี่ยมองท้าวศรีสุดาจรรันทร์ยังไงทีนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาคิดอยู่ประมาณ5ประเด็นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะครับข้อ1เหมือนที่ละครบอกเราว่าสมัยนั้นเนี่ย สมเด็จพระชัยราชาจะต้องมีภรรยาหรือพระมเหสีเนี่ยสี่องค์จากสี่สายตระกูลหรือจากสี่หัวเมืองสําคัญก็คือสีธรรมาโศกราชก,ก็คือจังนครสีธรรมราชได้เลยฮะพูดอย่างสามัญที่สุดลาโวโอโยธยาซึ่งผมเข้าใจว่าอันเนี้ยแทนอู่ทองในหนังไม่มีอู่ทองนะฮะ 3. สาสุพรรณภูมิสี่สุโขทยัย เราย้อนกลับไปดูนะฮะว่าต้องมีมเหสีจากสีสีสายสําคัญนี้สีวเมืองสําคัญนี้แต่จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะชื่ออะไรสายตระกูลไหนเนี่ยพึงระมัดระวังไว้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นการตั้งขึ้นจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์ในยุคหลังนะครับถ้าเรามีทาใม้ชีนจริงๆแล้วย้อนเวลากลับไปเวลาเราไปพูดว่าเ พระราชินีองค์นี้มาจากสายตระกูลสุขโขไทยเนี่ยอาจจะเขาอาจคนในประวัติศาสตร์จริงๆอาจจะไม่รู้จักก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราไปสร้างกรอบสร้างภาพแทนคือสร้างสัญลักษณ์ซิมโบลเรียกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาอันนี้ข้อแรกนะฮะสายตระกูลทั้งหมดที่เราอ่านกันอยู่ที่เราเห็นกันในภาพยนต์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการตั้งของนักประวัติศาสตร์ในยุคหลังนะฮะพ้อที่สอง การชิงบอลลังในยุธยาซึ่งเกิดทั้งหมด16-17ถึง17ครั้งเนี่ยตลอด417ปีของยุธยาอันนี้ต้องยืมอ้างงานของอาจารย์นิธิเอียวสีวงศ์นักประวัติศาสตร์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุธยาคนหนึ่งเลยอาจารย์นิธิบอกว่าการชิงบอลลังในสมัยยุธยาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมจัญยาใดๆ เวลาเราพูดถึงการชิงอำนาจในปัจจุบันเนี่ยฮะมันคือการรัฐประหารใช่ไหมฮะการลากรถถังออกมาการชิงอำนาจโดยที่ไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ยอมให้มีระบบเลือกตั้งเป็นเผด็จการคือศีลธรรมอาจารย์นิทิใช้คําว่าศีลธรรมของการชิงอำนาจซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนจะยอมรับเรื่องของการเลือกตั้งการเข้าสู่อำนาจอย่างถูกต้องถูกวิธีมีช่องทางปกตินยฮะศีลธรรมอันนี้มันถูกใช้ในยุคสมัยใหม่ แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับการชิงบัลลังก์อาจารย์นิธิชี้เลยว่าเป็นการปรับดุลอํานาจในโลกอดีตพึงเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เท้าสีสุดาจรรันแม่อยั่ทำไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเพราะว่ายุคก,ก่อนไม่มีสภานะครับไม่มีฝ่ายค้านไม่มีการเลือกตั้ง การเข้าสู่อำนาจมีได้ทางเดียวครับก็คือหนึ่งคุณเกิดในตระกูลนั้นสองคือค,ค,คุณคนคุณโค่นตระกูลเก่านี่เป็นการเมืองในโลกอดีตนฮะข้อสามรัชกาลของสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยสมเด็จพระชัยราชาของราชตั้งแต่ปีสองพพุทธศักราชนะครับสองพจ็็ดจนถึงสองพเนี่ยรัชกาลพระองค์สั้นนะฮะไม่ได้ยาวนานมากถ้าเกิดเรานับก็สิบกว่าปีฮะ คือรัชกาลพระชัยราชาแม้ว่าจะสั้นแต่ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฮะคือพระชัยราชาเนี่ยเป็นนักรบนะฮะถ้าเกิดเราดูจากเอ,อกสารหลักฐานเนี่ยรัชกาลของพระองค์เนี่ยอยุธยาเนี่ยสมานหัวเมืองเหนือหัวเมืองเหนือในที่นี้ไม่ใช่เชียงใหม่นะคะในความรับรู้ของคนรุ่นนี้เราบอกภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายไม่หะหัวเมืองเหนือในความเข้าใจของคนอยุธยาในยุคนั้น่ะ มันจํากัดอยู่แค่สุขโขทยัยพิษณุโลกเหนือขึ้นไปกว่านั้นมันคืออาณาจักรล้านนาไม่ใช่เมือไม่ใช่ประเทศไทยนะครับยุคนั้นย้ําอีกครั้งไม่มีประเทศไทยนะครับอย่าเอาไปแทนผมไม่เถียงกับท่านเรื่องนี้เพราะว่าเคยพูดไปแล้วตอนก่อนๆว่าทําไมถึงไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า ยุคของพระชายราชาเนี่ยการกำราบหัวเมืองเหนือเนี่ยเสร็จมาตั้งแต่ยุครุ่น,นสมเด็จพระบรมมาตายเจ้าสัมพยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาแล้วดังนั้นมันจะเหลือร่องรอยในการกลุ่มสภาพก็คือพูดง่ายๆฮะถ้าการมีมเหสีสี ir, พระอ,องค์จริงๆเพื่อการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบาลังยุทธยามันก็อาจจะเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ข้อนี้เนี่ย ถ้าเรากลับไปย้อนดูนะครับกฎหมายตาสามดวงซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งเ,เก่านะฮะเก่ามากตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่ากฎหมายตาสามดวงเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเรื่องอแบบที่เราเห็นในละครซีรีส์นะฮะกฎหมายตาสามดวงเขียนไว้แค่ตำแหน่งในเรื่องพะอระอายการตำแหน่งนาหัวเมืองเนี่ยคือพูดง่ายฮะมันพูดถึงตำแหน่งของพร ah ะมเหสีฮะพูดถึงเรื่องอมีตำแหน่งสี่ตำแหน่งเรื่องศรีสุดาจันทร์ อันนี้คนที่หนึ่งนะครับสีจุลาลักษ์คนที่สองอินทรัเทวีคนที่สามอินทรัสุเรนคนที่สี่จะเห็นได้ว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยครับไม่เหมือนในละครซีรีส์แล้วก็มีการสันนิษฐานด้วยฮะว่ากฎหมายตาสามดวงนี้มันตราขึ้นในช่วงหลังอะคือนั่นหมายความว่าไม่เห็นสีสีพระอ,องค์เนี้ย คือมันไม่มีชั้นนะฮะไม่มีชั้นว่าอันนี้อักครมเหสีพระชายาสนมเอกสนมรออะไรไม่มีสันนิฐานกันว่ามเหสีของพระชายราชาสี่องค์ถ้ามีเนี่ยนะฮะฐานะเท่ากันเลยคือเป็นพระชายาเป็นพระชายาเจ้าเท่ากันหมดนี่คือประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานจริงๆข้อที่สี่ที่เราจะต้องรู้ไว้อะฮะก็คือว่าขุนวรวงศาธิราชเนี่ย เป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์คือพูดง่ายๆว่า,าถ้าเราเราเรียนผมไม่แน่ใจว่า,าตำราเรียนสังคมศึกษาสมัยปถมหรือมัธยมปัจจุบันเนี้ยครับยุค<ๆ>เขายังพูดถึงกษัตริย์อยุธยาว่ามีกี่องค์แต่ผมจําได้ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยในแบบเรียนไม่นับขุนวรองศาทิราดว่าเป็นกษัตริย์อยุธยาคือพูดง่ายๆว่าพอเข้าราัชการพระชัยราชาใช่ไหมฮะพระเอ,อรสคือพระยอดฟ้าเนี่ยที่โดนปงพชนเนี่ยเขาจะข้ามเลย ข้ามเท้าสีสุดาจันไปด้วยบอกว่าเท้าสีสุดาจันเนี่ยเ,เป็นชูแล้วก็ข้ามไปเลยเป็นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งเป็นเอผมชอบลำหนับญาติผิดอันนี้แก้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าถ้าเกิดใครลำดนับญาติเก่งกว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นป,เป,นปูเป็นปู่หรือเป็นตาของสมเด็จพระนเรศวรน,นี่ยแหละนับต่อไปเลยเห็นไหมฮะว่าเรื่องนี้จะคามเกี่ยวกับยุคข,ของพระนเรศวรด้วยห้าขอ้อก็คือหนึ่งราชวงศ์ที่เราได้ยินในละครเนี่ยนะครับ เป็นการตั้งในยุคหลังข้อ 2. การชิงการชิงบัลลังเป็นเรื่องปกติข้อ 3. รัชกาลพระชัยราชาเป็นรัชกาลที่สําคัญเหมือนกันนะ,ะว่าอายุธยาผนวกหัวเมืองเหนือได้แล้วแล้วก็กําลังขยายอํานาจที่ไมที่เชียงใหม่ขยายอำนาจไปยังเมืองต่างๆและรัชกาลนี้ฮะเริ่มปัะทะกับอํานาจจากรุ่มน้ําหงสาวสดีก็คือหัวเมืองในหุ่มหงสาวสดีะฮะก็คือ อำนาจจากตองอูเริ่มมาแล้วซึ่งมันก็นจะส่งเข้าไปในสมัยเสียกรุงครั้งแรกอะฮะข้อที่5นะครับพงศาวดารที่เราใช้สืบเหตุการณ์ในยุคของเท้าสีสุดาจันทร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ2อสมฉบับครับดีที่สุดเลยเท่าที่เรามีตอนนี้ก็คือ1นะครับพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรลนิติอันนี้ฉบับแรกนะครับ ซึ่งได้รับการยอมรับพอสมควรว่าค่อนข้างแม่นยำเรื่องเวลาเรื่องปีเพราะเป็นจหนายเหตุโหนด้วย2นะครับพระราชะพงศสวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาซึ่งอันนี้ก็แต่งมาในช่วงปลายกรุงแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันไม่ได้เขียนขึ้นขณะเกิดเหตุการณ์ก็จะมีข้ออ่อนว่าเราเล่าเรื่องกันสองสาวันนะฮะเรื่องก็เพี้ยนละเห็นไหมฮะเนี่ยมันเวลาห่างกันเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยก็จะมีปัญหาละหลักฐานชิ้นที่สามนะครับคาให้การชาว กรุงเก่าอันนี้เขียนขึ้นจะทาให้การเฉลยศึกหลังกรุงแตกในปี2310ยิ่งห่างจากเหตุการณ์เข้าไปใหญ่เลยเราจะเห็นตัวหลักฐานนะฮะสอามชนิดที่ผมเล่าเมื่อกี้เราจะเห็นจุดอ่อนของหลักฐานลองลองไล,งล่ตามผมลองตามผมมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ผมลองเปิดไปดูในยุคของที่เออท้าสรีสุดาจันทร,ร์มีชีวิตอยู่ฮะ เราลองมาดูฉบับแรกก่อนพระราชพงศ์สวดารฉบับลบประเสริฐอักษรนิษินะครับมีพูดถึงเหตุการณ์ในภาพยนต์ช่วงเนี้ทั้งหมดประมาณสองหน้าสองสาหน้าเท่านั้นเองจะเห็นว่ามันสั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นคันถึงศักราช896ไม่มีศกหรือปี2077นี่คือพุทธศักราชนะครับพระราชกุมารท่านนั้นเป็นเหตุจึงได้ราชสมบัติแก่พระชัยราชาที่าดเจ้า เหตุการณ์นี้ปรากฏอยู่ในละครตอนแรกครับนั่นคือเหตุการณ์ที่สมเด็จพระชัยราชาเนี่ยทารัตประหารพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหนอร์พุทธังกูลแล้วก็ขึ้นครองอํานาจอันนี้ชัดมีอยู่ในพงศาวดารน,นะครับพงศาวดารพูดต่อไปว่าปี2 0 8 8สสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าเสด็จไปเชียงใหม่ให้พญาพิสุนุโลกเป็นทัพหน้า แลยุพล».ออกตั้งทัพ er ชัยตำมนบางบานบลาบลาบลาเหตุการณ์เนี้ยละครไม่พูดถึงละครตัดโชะเลยละครบอกว่าพระชัยราชากลับจากสงครามเข้ามาที่วังแล้วก็เริ่มสึกชิงอานาจจากฝ่ายในแต่เหตุการณ์เนี้ยในพงศาวดารสาคัญมากนะครับถ้าเราจะเข้าใจเหตุการณ์สมัยเท่าวศีสุดาจั์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะว่า สมเด็จพระชัยราชาย,ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครับแล้วก็กลับลงมาบาดเจ็บด้วยถ้าเอาตามข้อมูลเท่าที่เรามีเนี่ยถูกปืนจากกองทัพเชียงใหม่กลับมารักษาตัวในในเออุยทยาคือพูดง่ายๆว่ากลับมาที่เมืองแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพญาพิสุนุโลกซึ่งเป็นทัพหน้าเนี่ยก็จะมีบทบาทต่อไปฮะผมเข้าใจว่าพญาพิสุุโลกเนี่ยคือขุนพิเรนทรเทพซึ่งพูดอย่างนี้หลายคนนึกไม่ออกใครหรอ ถ้าผมบอกว่าคนคนนี้ต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาหลายคนอาจจะจาได้นึกออกอ๋อเลยคุณพ่อพระนเรศวรนะจะเห็นว่าสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยใช้กําลังของเมืองเหนือไปตีเชียงใหม่แล้วกลับลงมาเข้าไปสู่เรื่องนะครับน่าประหลาดใจว่าพงศสวดานไม่ได้พูดเลยว่าสมเด็จพระชัยราชาสวรรคตอย่างไร พงศาวดารฉบับที่เราเชื่อถือกันว่าแม่นยำมีรายละเอียดพอจะฟังได้มากที่สุดเขียนไว้สามบรรทัดครับศัก,กราด908มเมีศพพุทธศัก,กราช289 0เดือน6เดือน6ก็ประมาณเดือนไทยนะฮะให้บวกหนึ่งประมาณเดือนมิถุนาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้านารลพานจึงสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าราชสุกมาท่านสเสวยและสมบัติในปีนั้นแผ่นดินไหว ไม่บอกเลยว่าสวรรคตยังไงซึ่งความทรงจํากระแสหลักที่เราเรียนกันมาแต่เด็กฟังกันมาแต่เด็กละครใส่หัวแล้วมาแต่เด็กท้าสีสุดาจันทร์วางยาพิษสมเด็จพระชัยราชาลูกซึ่งยังเด็กคือพระยอดฟ้าเนี่ยพระเจ้ายอดฟ้าเนี่ยอ่อนแอมากฮะก็ยังเด็กเนี่ยฮะยังวิ่งเล่นยังอะไรไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุที่ทําให ุนชินราชชูรักของท้าวศรีสุดาจรรันเนี่ยขึ้นครองราชพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์นี้ว่ายังไงฮะซึ่งในในละครเขาก็จะกำลังจะเดินเรื่องต่อนะฮะในวันที่ในวันที่ผมมาอัดรายการเนี่ยละครกําลังเดินมาว่าท้าวศรีสุดาจรรันกาลังพยายามเข้าหาพระชัยราชายังไม่มีพระราชกูมารหรือลูกเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์จริงเนี่ยมันจบตรงที่ว่าปี2091เนี่ยสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าเป็นเหตุ จึงขุนชินราชได้ราชสมบัติ42วันแลขุนชินราชแล่แม่ยั่วศรีสุดาจันทร์เป็นเหตุจึงเชิญสมเด็จพระเทียนราชาธิราชเสวยราชสมบัติทรงพระนามสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิละครยังไปไม่ถึงตรงนี้นะฮะแต่ผมก็กำลังรอดูอยู่ว่าละครจะเล่ายัางไงช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผู้สร้างละครผู้กำกับภาพยนตร์ตีควา เราเห็นหนังภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่ฮะบางเรื่องเนี่ยสร้างจากข้อความสั้นๆในพงศวดานไม่กี่บรรทัดแล้วก็เอามาสร้างเอามาตีความแล้วก็พลังของภาพยนตร์พลังของละครมันทําให้เราเชื่อว่านั่นคือประวัติศาสตร์จริงๆย้ำนะฮะผมเคยพูดเมื่อหลายๆตอนก่อนหน้านี้เวลามาจัดรายการนะครับว่า สิ่งหนึ่งที่ผมหวังมากๆเลยคืออยากให้คนไทยมีมีเอ่อสิ่งที่เรียกว่ามีเดียลิเทเลซี่หรือการรู้เท่าทันสื่อเราต้องรู้นะฮะว่าน,นี่คือภาพยนตร์ภาพยนตร์มันมีการใส่ไข่ใส่เรื่องใส่เรื่องแต่งเติมเข้าไปซึ่งจริงๆผู้จัดหรือผู้สร้างเนี่ยเขาก็เขียนไว้ตั้งแต่เปิดฉากเปิดไตเติลแล้วฮะ,ะว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้สร้างขึ้นบางส่วนมีการเติมแต่งให้มัน คือมันเป็นสื่อบันเทิงนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อดีก็คือเรามาเถียงกันต่อได้ว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างที่ภาพยนตร์ตีความไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราเชื่อนะฮะว่านั่นคือเรื่องจริงผมจะเห็นเสมอเลยคนที่เข้าไปซึง้งเข้าไปอู้คิดว่านั่นคือเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยน้ําตาหูน้าําตาไหลอะไรก็คือเราต้องแยกให้ออกฮะเนี่ยคือความสําคัญเรื่องมีเดียลิเทเลซีซึ่งผมฟันธงว่าวันนี้สังคมไทยยังมีไม่ถึงครึ่ง เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของครูในโรงเรียนครูในเอ,อมหาวิทยาลัยนะฮะทางเราเราก็พยายามที่จะทําผมทําคลิปอย่างนี้ขึ้นมาก็พยายามที่จะบอกเนี่ยแหละครับว,ว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นคือละครคือภาพยนตร์นะฮะอ่ะมาตามกันต่อว่าแล้วพงศ์สวดานฉบับหลักพูดเท่านี้เนี่ยเขาไปสร้างภาพยนตร์แบบนี้เนี่ยผมไม่สนใจนะว่าภาพยนตร์จะเล่ายัางไงต่อละครจะเล่ายัางไงอ่ะแต่ ผมผมจะมาเล่าว่าทําไมภาพของแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ถึงเป็นแบบนี้และคําว่าแม่อยู่หัวเมื่อเมื่อมันก็มีคําถามเข้ามานะครับมีคนถามเหมือนกันว่าแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวแม่ยั่วเนี่ยมันคืออะไรมันแปลว่าแม่ยั่วไหมยั่วแบบยั่วฮะยั่วให้ยั่วให้เกิดอารมณ์แบบนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะฮะ อันนี้ผมองิงผมไม่ได้คิดเองเป็นข้อเสนอของอาจารย์สุจิตวงเทศ็คือว,ว่าแม่หัวเนี่ยมันกลอนเสียงมาจากแม่อยู่หัวกลอนมาเป็นแม่หอหีบยอยักษ์แม่หันอากาศวหวนเป็นแม่หัวความหมายไม่น่าจะเป็นไปในทางที่ลบพูดง่ายแม่อยู่หัวนั่นแหละครับแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ก็คือเรียกสตรีซึ่งของบัลลังเนียมนาจผมพบว่าคำให้การ ชาวกรุงเก่าผมไม่ได้พบหรอกหลายท่านก็พบอาจารย์สุเนศท่านก็ชี้ไว้นานอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร,ร์ทำมาท่านชี้ไว้นานแล้วตั้งแต่ที่ท่านออตอนที่ท่านไปช่วยเป็นผู้ช่วยผู้กับท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนสร้างหนังเรื่องสุริยไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยต้นข่าวเรื่องนี้มันมาจากหลักฐานก็คือคําให้การชาวกรุงเก่าซึ่งบันทึกเหตุการณ์ละเอียดมากคําให้การชาวกรุงเก่า ลงรายละเอียดไปเลยครับว่าแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นชู้กับขุนชินราชเนี่ยฮะมีอำนาจบังคับบัญชาสิทธิราชาการขาดทั้งปวงไม่มีใครคัดค้านได้วันหนึ่งเท้าสีสุดาจันทร์คิดกับขุนชินราชจะยกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยกขึ้นมาแล้วก็พูดให้ภาพว่าขุนชินราชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยก็ให้เอาพงศาวดารเก่าเผาไฟบ้างทิ้งน้ําบ้างทําให้พงศาวดารเสียหาย แต่ต่อมาพญาการาโหมพี่เลี้ยงพระเทียนผู้เป็นพระราชะโอรสผู้ใหญ่ของพระประเมศวนคือพูดง่ายว่าพูดถึงออน้องของพระชัยราชาฮะว่าตอนหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับขุนพี่เลนเทรเทพหรือต่อมาจะเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยโค่นขุนชินราชอาจารย์สุนเนศท่านวิเคราะห์อย่างนี้ฮะว่าพระราชะพงศาวดารกรุงศรีธุยาฉบับนี้หรือเราที่เราเรียกกันแบบสามัญว่าทําให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยฮะ มันเขียนขึ้นหลังเหตุการณ์เยอะมากปีเกิดเหตุมันสองสองศูนย์กว่ากว่ากรุงแตกมันสองสามเกือบสามร้อยปียครับคิดดูแล้วกันเราเชื่อมันได้แค่ไหนเรื่องเล่าสิบยี่สิบปียังเพี้ยนเลยฮะเห็นไหมครับน้ำหนักหลักฐานมีผลนะแต่ว่าต้นเขามันมาจากเรื่องนี้เขาก็เลยไปทําละครเนี้ฮะอาจารย์สุนเนธท่านวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าการที่ สมเด็จพระชัยราชาเนี่ยสวรรคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าท่านสวรรคตด้วยเหตุอะไรแต่เท้าวีสุดาจาันเนี่ยดึงขุนชินราชขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขุนชินราชเนี่ยไม่มีฐานอํานาจครับคือขุนนางกําลังทหารซึ่งอยู่ในภาคกลางตอนนั้นอนะ่ะมันอยู่ในสังกัดสุพรรณภูมิลาว,วอยุธยาอะไรก็แล้วแต่คือพูดไงฐานคือขุนชินราชถ้าพูดภาษาสมัยนี้ขาลอย ดังนั้นเนี่ยเมื่อตั้งขุนชินราชแล้วเนี่ยก็ต้องเอาน้องของขุนชินาาชก็คือไอ้จันเนี่ยมาเป็นวังหน้าซึ่งอาจารย์สุน,นียก็มาไว้ว่าเออน่าสนใจมากว่าวังหน้ามันมาแล้วนะถ้ามันจริงอย่างที่สองก็คือว่าแล้วทําไมสมเด็จพระเทียนราชาซึ่งต่อมาก็คือจะเป็นสมเด็จพระหมาจากรพัรด์เนี่ยเป็นตาของสมเด็จพระเลสวนเนี่ยทําไมถึงไม่รีบจัดการขุนวรัวงษาเสียแต่ต้นละ่ะ ทำไมถึงปล่อยให้พระเทียนราชาซึ่งตอนนั้นก็ไปหนีไปบวชนะครับยกพระเทียนขึ้นครองอํานาจก็มันก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าคุณพี่เลนทรเทพคลองพิษณนุโลกลงมาเนี่ยท่านไม่มีฐานอํานาจอยู่ที่ภาคกลางะการที่เอาพระเทียนราชาซึ่งว่าก็เป็นเชื้อสายฮะขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาปลอดภัยกว่าแต่พระเทียนก็ไม่ได้มีอํานาจมากจริงๆนะฮะเพราะว่าพระเทียนตอนหลังก็ท่านก็ต้องสร้างฐานอานาจขึ้นมาใหม่ การทํารัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณพิเรนทรเทพท่านอาจจะมองไกลกว่านั้นด้วยคือพระเทียนขึ้นเนี่ยท่านก็รอจังหวะแล้วท่านก็ไปดึงอันนี้อาจารย์อาจารย์สุนเนศท่นานก็วิเคราะห์นะ,ะสุดท้ายเนี่ยพอบุเรงนองยกทัพลงมาตียุธยามันต้องผ่านอิสูโนะโลกใช่ไหมฮะคุณพิเรนทรเทพหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งตอนหลังพระมหาจากักรพรรดิครองอํานาจแล้วก็ตั้งให้เป็นพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านก็เลยใช้มือบุเรงนองเนี่ยแหละกวาด ฐานอานาจเก่าของพวกสุพรรณภูมิเราโว้ยดเคลียร์ทิ้งหมดเลยแล้วท่านก็กลายเป็นกษัตริย์อยทธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาภายใต้อํานาจของหงสวดีซึ่งต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เรารู้กันดีในแบบเรียนครับว่าลูกท่านส่งไปเป็นตัวองค์ประกรันที่หงสวดีก็คือพราะนาเรศวรก็กลับมาประกาศเอกราชในแบบโบราณนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับชาติไทยปัจจุบันย้ําเรื่องนี้มันสาคัญอย่างไรผมผมมาเล่าเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่เราดูเรื่องเ,อเรื่องของเท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยมันตั้งอยู่บนข้อมูลน้อยมากเป็นข้อมูลที่เกิดจากการตีความเยอะมากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือการเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางผมเรียกมันว่าต้นต่อกลางแล้วกันนะครับก่อนเสียกรุงเล็กน้อยมันสะท้อนการเมืองในระบอบเก่าในระบอบศักดีนาระบอบฟิวดัลฮะแบบเดิมซึ่ง ถ้าเราสังเกตนะฮะการเาชิงอำนาจในยุคอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีเ,เรื่องไร่ฟ้าอานาประชาราชอยู่ในสมการหรอกครับต่อให้จะพูดให้สวยหรูอย่างไรก็ตามเนี่ยมันคือการชิงอำนาจกันร,รักหว่างสายตระกูลครอบครัววงของกษัตริย์การชิงอำนาจเอาตรงๆส่งผลกับความเป็นอยู่ของใพรน้อยมากๆฮะเพราะว่ารัฐ อยุทยาในอดีตไม่ได้มีฟังก์ชันแบบประจุแบบรัฐสมัยใหม่นะครับที่จะต้องแจกเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยรัฐอยุธยาไม่แจกนะครับรัฐอยุทยาไม่สนนะฮะร,รัฐรัฐอยุธยาจะเก็บสวยเอาด้วยเพราะว่ากษัตริย์อยุธยานั้นเป็นเออเป็นสมมุติเทพเราต้องคือเราต้องพึงรู้สถานภาพสภาพแวดล้อมในยุคอดีตด,ด้วยนะครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือ ผมจริงๆผมเรียกได้ด้วยซ้ำว่าท้าวศรีสุดาจาย์เองก็ถ้าถ้าข้อมูลนี้มันจริงนะฮะที่ว่ารอบปงพระชนพระชายราชาด้วยยาพินเนี่ยก็เป็นการรัฐประหารครั้งที่หนึ่งการรัฐประหารครั้งหนึ่งก็ถูกดูนาหน้าด้วยการรัฐประหารครั้งที่สองโดยขุนพิเรนทรเทพบวกกับพระเทียนร,ราชาจริงๆพระเทียนร,ราชานี่ก็มีคนสงสัยกันมากครับว่าท่านเป็นใครก็อย่างแรกท่านในพงศวดานก็เราก็รู้ว่าเป็นพระเจ้าอา ของพยยอดฟ้าลูกของพระชัยราชาแต่ก็ว่ากันว่านี่ก็เป็นพระโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมราชาหล่อผู้ทางกูลหรือเปล่าก็เป็นคําถามอยู่นะฮะแต่ว่าท่านเนี่ยในยุคที่เท้าศรีสุดาจัรท์กับคุณชินราชไอ้ขุณวรวงศาธิทีราชขออาภัยฮะมีอํานาจเนี่ยท่านพระเทียนราชาต้องหนีไปบวชหลบราชภายัยก่อนที่ คุณพี่เลนทรเทพเนี่ยจะมาเชิญถึงวัดเลยว่าเดี๋ยวจะทำรัฐประหารแล้วจะยกท่านเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ข้อมูลเหล่านี้ฮะส่วนใหญ่อยู่ในหลักฐานชั้นรองลงมาก็คือคำให้การชาวกรุงเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงเทียนเช่นกลุ่มผู้ก่อการนี่จะโค่นท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็เสี่ยงเทียนพูดง่ายๆว่ามันมีไสยศาสตร์ฮะ,ะก็คือเอาเทียนมาสองด้ามด้ามหนึ่งเนี่ยแทนพระเทียนราชาด้ามหนึ่งแทนขุนวรวงศ์สาธที่ลา ให้มีน้ำหนักเท่ากันหมดเลยที่พึ่งน้ำหนักเท่ากันไส้เทียนเท่ากันจุดเสี่ยงทายเทียนเทียนไหนดับก่อนเนี่ยสมมุตินะครับถ้าเทียนพระเทียนดับก่อนเนี่ยอาจจะล้มเลิกหรือเปล่าแผนการทํารัฐประหารเนี่ยครับเขาก็ทํากันอย่างเงี้ยไปจุดเสี่ยงเทียนกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งปัจจุบันก็เด็กๆหลายคนเนี่ยจะเคยไปทัศนศึกษานะครับซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดนอก,เป,นนอกเป็นวัดนอกกรุงกําแพงเมืองยังมาไม่ถึงตรงนั้นนะฮะในยุคนั้นเนี่ยคือเป็นวัดที่ไกลหูไกลาตาคน ก็เสียงเทียนปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยชอบให้เสียงเทียนแต่ว่าคุณพิเรนทร์เทสถ un, ้ามือพิษณุโลบอกว่าจะทํางานใหญ่ขนาดนี้ท่านจะเสียงทําไมเดินลงมาถึงก็เลยทุยน้ํหมากใส่น้ํหมากก็เลยลงไปที่เทียนของคุณวโรงสาถ้าพูดง่ายๆโทษนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านทุยุยน้ําลายเป็นลงเป็นลงเทียนของขุนวโวงสาที่ล่าเทียนคุณวรวงเลยดับคนที่ชุมนุมอยู่นะเวลานั้นก็เลยบอกว่านี่ไงเป็นรางดีเราจะต้องชิงอำนาจสำเร็จแน่ๆเลย นี่ฮะรายละเอียดซึ่งทําให้ประวัติศาสตร์มีสีสันเหล่าเนี้ยมันอยู่ในหลักฐานชั้นที่รองลงมาดังนั้นเวลาเราดูละครอิงประวัติศาสตร์เราเอามาเถียงกันได้นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องพึงเข้าใจด้วยว่าหลักฐานไม่ได้บอกขนาดนั้นรายละเอียดทั้งหมดนี้เกิดจากจินตนาการของผู้สร้างละครผู้สร้างภาพยนตร์นะฮะดังนั้นผมเสนอว่าเราดูแม่หยัวเอาเอาความสนุก ส่วนความรู้นั้นมาเถียงกันต่อแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือนักประวัติศาสตร์บางคนก็นับแม่หยวอสีสุดาจารย์ก็เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งของยุทธยานะฮะคือพูดง่ายๆว่าเรามีกษัตริย์ที่เป็นสตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาองค์หนึ่งเลยเหมือนที่พระนางมหาเทวีจิรประภาของเชียงใหม่น,ะนี่ครับก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าเอออยากจะเอามาแบ่ง ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยก็เออเนี่ยมันมีเกร็ดความรู้พวกนี้อยู่ด้วยแล้วเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเออเราไปดูหลักฐานชิ้นไหนได้บ้างส่วนอาการที่มาดราม่าอะไรทั้งหลายแหล่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ากลับไปที่กลับไปที่หลักฐานซึ่งปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับไอหลักฐานเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราเชื่อมันได้แค่ไหนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงเจ็ดเท็จเอ้ยขออภัยฮะจริงเท็ดเจ็ด มีเท็จเสียเจ็ดส่วนจริงสามส่วนหรืออาจจะไ,ไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยก็สิ่งหนึ่งที่วิชาประวัติศาสตร์อยากทําให้ทุกท่านบรรลุเลยนะครับคือท่านต้องไม่เชื่ออะไรเลยท่านต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับก็หวังว่าจะดูภาพยนตร์ละครเรื่องแม่อยู่อศีสุดาจันทร์ด้วยความบันเทิงภายในสิบตอนแล้วก็เอามานั่งคิดกันให้สนุกต่อนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Hey!